คิกออฟโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโอท็อปวิถีไทยวิถีน่านเชื่อมโยงสู่ AEC ที่อุบลราชธานีจัดเต็มช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทโพลิสกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านน้องคูตำบลโนนโหนนอำเภอวารินชำราบติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่11พฤษภาคม2562วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวัฒน์ทิศค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดคิกออฟโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคงยกมือไว้นะคะนายทวีปบุตรโพรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกณบริเวณท่าน้ำวัดดอนธาตุบ้านทรายมูลหมู่ที่10ตำบลทรายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโครงการดังกล่าวจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดการขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี25อำเภออำเภอละ1หมู่บ้านจำนวน25หมู่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้ประชาชนเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการดำเนินการเปิดโครงการหรือเปิดคิกออฟโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง10พฤษภาคม2562ทางนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดขึ้นณบริเวณท่าน้ำวัดดอนธาตุบ้านทรายมูลโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นรวงผึ้งปล่อยปลาน้ำจืดจำนวน 5,000 ตัวลงสู่แม่น้ำมูลกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเก็บกวาดขยะและกำจัดผักตบชวาริมแม่น้ำมูลโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาจากทุกอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดน่านท้าชิมท้าช็อปในงานโอท็อปวิถีไทยวิถีน่านเชื่อมโยงสู่ AEC ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายเกริกชัยผ่องแผ้วปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางพิสมัยชมเชยพัฒนาการจังหวัดน่านร่วมกันเปิดงานโอท็อปวิถีไทยวิถีน่านเชื่อมโยงสู่ AECภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าโอท็อปเชื่อมโยงสู่ AEC ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13พฤษภาคม2562ณลานชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีนายเกริกชัยผ่องแผ้วปลัดจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้านการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุนการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการผลิตการตลาดแต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพพัฒนาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพร้อมนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของตลาด
สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดน่านเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมถ่ายทอดมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามหลากหลายรูปแบบและใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลักทางด้านนางพิสมัยชมเชยพัฒนาการจังหวัดน่านได้กล่าวถึงการจัดงานโอท็อปวิถีไทยวิถีน่านเชื่อมโยงสู่ AEC ครั้งนี้ว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเสริมสร้างความเข้มแข็งเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อประดับ 3-5 ดาวของจังหวัดน่านจำนวน70รายนำผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารรวมทั้งสิ้น50บูธมาจัดแสดงและจำหน่ายระหว่างวันที่9ถึง13พฤษภาคม2562ณลานชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานีนะครับในงานครั้งนี้นะครับสำหรับตักเงินร้านสุรชัยพุ่งเงินช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทโพลิสยกทัพศิลปินมอบความสุขชาวอีสานส่งมหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพสู่ชาวอุบลราชธานีค่ะคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทโพลิสมหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพ4สั้น5จัดเต็มเวทีแสงสีเสียงระเบิดความสนุกให้กับชาวอุบลราชธานีนำศิลปินระดับชั้นนำของเมืองไทยบอดี้สแลมแท็กทีมกับบิ๊กแอสและค็อกเทลจัดเต็มความสนุกณลานหน้าซุนีทาวเวอร์ซึ่งมีชาวอุบลราชธานีกว่าหมื่นคนได้มาร่วมชมคอนเสิร์ตกันอย่างหนาแน่นจนล้นพื้นที่ทั้งร้องทั้งเต้นกระโดดแบบสุดตัวพร้อมแก๊งเพื่อนคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทโพลิสมหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพ4สั้น5นับเป็นปรากฏการณ์งานดนตรีที่เพื่อนๆเฝ้ารอตลอดทั้งปีด้วยความสนุกจากทัพศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ที่น่าจดจำเชื่อมต่อมิตรภาพกับเสียงเพลงและแก๊งเพื่อนทั่วประเทศทำให้ระดมพลเมืองได้ถึง 2,500,000 คนตลอดระยะเวลา5ซีซั่นซึ่งความพิเศษที่เหนือกว่าทุกครั้งคือการสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและให้แก๊งเพื่อนได้มาร่วมฉลองมหานครดนตรีพร้อมกันช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทโพลิสเปิดเวทีด้วย Big Ass ตามมาด้วยค็อกเทลและปิดท้ายด้วยความมันกับ Body Slam ที่ขึ้นมาแสดงปิดท้ายความสนุกสนานของงานศิลปินทุกวงจัดเต็มกันแบบสุดๆทั้งร้องทั้งเต้นกระโดดสุดตัวท่ามกลางมหานครดนตรีที่เรืองรองไปด้วยแสงสีตระการตาซึ่งผู้คนนับหมื่นคนมาเชื่อมโยงมิตรภาพเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านเวทีระดับช้างที่จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจให้กับชาวอุบลราชธานีสมกับเป็นมหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพไว้ด้วยกันกลุ่มไม้ประดับบ้านหนองคูตำบลโนนโนนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเข้มแข็งสร้างรายได้สู่ชุมชนซึ่งสกู๊ปในชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยในการผลิตสื่อครั้งที่2การเล่าเรื่องด้วยคลิปวิดีโอไปติดตามชมกันค่ะที่บ้านหนองคูตำบลโนนโนนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านยึดอาชีพเพาะชำพันไม้ส่งขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนางดวงใจโทพิลาหนึ่งในผู้ทำอาชีพเพาะชำต้นไม้เปิดเผยว่าเดิมนั้นตนและครอบครัวได้เดินทางไปทำอาชีพเพาะชำต้นไม้ขายที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นเวลาหลายปีและมีความจำเป็นที่จะต้องกลับภูมิลำเนาเลยนำความรู้ในการเพาะชำต้นไม้มาสานต่อที่บ้านเกิดเป็นอาชีพที่ทำควบคู่กับการทำนาช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการผลิตจึงทำให้คนในหมู่บ้านหันมาเพาะชำต้นไม้กันเพิ่มมากขึ้นใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณดวงใจโทพิลา0850289869
ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงแล้วนะคะเราจะไปติดตามกันได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะเมื่อวันที่9พฤษภาคม2562คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณวัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณร้านค้าด่านพรมแดนอำเภอเขมราชมีพ่อค้าแม่ค้าจากประเทศลาวนำอึ่งอ่างเข้ามาขายเป็นจำนวนมากโดยราคาอึ่งอ่างอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาซื้อไปประกอบอาหารและนำไปขายต่อในตลาดต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวลาววันละหลายพันบาทจากการที่ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวคิดลดขบวนรถด่วนพิเศษเล่นระหว่างกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพจากวันละ2ขบวนเหลือวันละ1ขบวนระหว่างวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีส่วนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ยังเดินรถ2ขบวนตามปกติเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการให้บริการสายการบินโลคอสต์และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้บริการทราบเพื่อวางแผนในการเดินทางไม่น้อยกว่า90วันขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพยาบาลสากลวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2562เวลา 10:00 นถึง 15:00 นณโถงกิจกรรมชั้น1คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมส่งกำลังใจให้ทีม BMC Cheerleader โรงเรียนเบญจมมหาราชอุบลราชธานีในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปสร้างชื่อเสียงและประสบการณ์ต่างแดนกับการแข่งขัน CAIOC 2019ณทาคาซากิอารีนาประเทศญี่ปุ่นวันที่11ถึง12พฤษภาคม2562ติดตามการถ่ายทอดสดได้จากเพจ Thailand Federation of Cheerleading เชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองสีไข่ประตู3มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อโควต้าโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2562รับสมัครชำระเงินแนบเอกสารการสมัคร 1-10 พฤษภาคม2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์15พฤษภาคม2562ตรวจร่างกาย17พฤษภาคม2562สอบสัมภาษณ์21พฤษภาคม2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา23พฤษภาคม2562ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบได้ที่ www.lake.ubru.ac.th หนุ่มอุบลบุกยิงหัวหนุ่มคู่ขารุ่นน้องดับเหตุปันใจไปรักหญิงแท้เมื่อเวลา 7:30 นวันที่9พฤษภาคม2562ได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันตายในบ้านเลขที่30บ้านขาโขมตำบลป่าอ่าวในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตชื่อนายณัฐวุฒิหรือเป๊กคูณสว่างอายุ18ปีมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนพกสั้นยังไม่ทราบขนาดที่บริเวณขมับขวา1นัดหัวกระสุนฝังในเสียชีวิตมาไม่ถึง1ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับการติดต่อจากนายทองหล่อสูงสุดอายุ56ปีบิดาของมือปืนที่บ้านดอนชีว่าลูกชายที่ก่อเหตุโทรศัพท์มาบอกจะขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ในเร็วๆนี้ส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุขึ้นทางครอบครัวไม่ทราบเพราะลูกชายไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วหลังเคยมาบอกว่าชอบผู้ชายด้วยกันทําให้ครอบครัวรับไม่ได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งพ่อของมือปืนให้บอกลูกชายยินดีให้ความเป็นธรรมหากรีบเข้ามอบตัวก็จะได้รับความเมตตาจากศาลโปรโมชั่นสุดพิเศษวอเตอร์พาร์คสวนน้ำสวนโฟมสไลเดอร์ขนาดใหญ่พิเศษสุดๆมา4คนลดทันทีถึง400บาทมาพร้อมการบริการอำนวยความสะดวกอาหารของกินเล่นเครื่องดื่มสุดแสนอร่อยบรรยากาศสดชื่นเย็นฉ่ำมุมถ่ายรูปสุดเก๋
พร้อมให้ทุกท่านได้เข้าใช้บริการพร้อมให้ทุกท่านได้เข้ามาใช้บริการที่สวนน้ำชั้นสีซูนีทาวเวอร์ระหว่างวันที่1ถึง30พฤษภาคม2562ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเข้าตรวจรักษาและผ่าตัดโรคต้อกระจกผู้ที่มีความพิการเช่นนิ้วติดนิ้วเกินหรือผู้มีแผลตึงรั้งจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมัครทำการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจกผู้ที่มีความพิการต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดโดยสัลยกรรมพลาสติกวันที่24ถึง28มิถุนายน2562ณโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่คุณฐานิตาพัฒน์082-867-2835และคุณเยาวภา081-715-0009ศาลแขวงอุบลราชธานีเปิดรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานีศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานีแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลเพื่อไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์ไก่เกี่ยและประนีประนอมข้อพิพากษาศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานีชั้น2อาคารศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานีถนนพะโลรังฤทธิ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทร045-240-766ต่อ230หรือ227ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2562ในวันและเวลาราชการช็อปช่วยชาติช็อปกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้ถึง30มิถุนายน2562ซื้อสินค้ากีฬาที่ร้านซุปเปอร์สปอร์ตก็นำไปลดหย่อนภาษีได้รวมไม่เกิน 15,000 บาทและเรายังมีโปรโมชั่นพร้อมสิทธิพิเศษจากสมาชิกเดอะวันอีกด้วยแลกรับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาทกับโปรโมชั่นเด็ดรีไซเคิลยัวชู2019เก่าแลกใหม่วันนี้ถึง26พฤษภาคม2562ที่ซูเปอร์สปอร์ตชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าบนราชธานีเมื่อบริจาครองเท้ากีฬาคู่เก่าหรือร่วมบริจาคเงิน100บาทผ่านบาร์โค้ดระบบเซนเพย์เงินบริจาค100บาทเพื่อมอบโอกาสด้านกีฬาให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสกับโครงการ Recycle Your Shoes วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบขยายเวลารับสมัครนักเรียนนักศึกษาปวสทุกแผนกคุณสมบัติจบการศึกษาปวช3ม6หรือเทียบเท่าผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียนวิทยาลัยอาชีววารินชำราบหรือติดต่อสอบถาม045-854-086ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการข่าวดีสำหรับว่าที่บัณฑิตและบัณฑิตชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายชอบเรียนรู้และพร้อมทำงานที่หลากหลายรวมถึงได้โอกาสเติบโตในอาชีพอย่าพลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทูผู้นำเทคโนโลยีการสื่อสารที่พร้อมผลักดันทุกขีดความสามารถผ่านโครงการ True Next Gen โครงการที่เฟ้นหาคนรุ่นใหม่เพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในอนาคตของ True เปิดรับสมัครนักศึกษาปี4ทุกสาขาวิชาแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook True Talent Program ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคา140บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูสันนอกราคา130บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูบด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปลาปลานิล75บาทต่อกิโลกรัมปลาดุก70บาทต่อกิโลกรัมปลาช่อน150บาทต่อกิโลกรัมราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัว80บาทต่อกิโลกรัมเนื้ออกไก่75บาทต่อกิโลกรัมปีกบน85บาทต่อกิโลกรัมน่องสะโพก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0 110บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์1 105บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์2 100บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์3 90บาทต่อถาดราคาผักผักคะน้า30บาทต่อกิโลกรัมผักกะหล่ำปลี20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียม110บาทต่อกิโลกรัมหอมแดง60บาทต่อกิโลกรัม
ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 19,300 บาทขายออก 19,400 บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ 18,950 บาทขายออก 19,900 บาทขอบคุณ www.growtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล 28 บาท 9 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 26 บาท 64 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 29 บาท 38 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 29 บาท 65 สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai.blogspot.comไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 12:00 น.วันนี้ถึง 12:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงร้อยละ60ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.ท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านสูตรสาครสูตรดีมีระดับสูตรสาครถนนพิชิตรังสรรค์คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสพล Cable TV ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมนะคะที่ช่อง45 4Z นิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกโรดแมปยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2579ในการจัดการขยะของเสียอันตรายสร้างวินัยคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ลดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมในตลาดด้วยหลัก 3RS Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ Recycleนำกลับมาใช้ใหม่สิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตก็ดีด้วยแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถุงผ้าตะกร้าปิ่นโตเราร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีและโลกของเรามีความยั่งยืนปราศจากเคมีและมีความสุขร่วมกันตลอดไป